เลือกสีที่ชอบเลือกสีที่ใช่แบบนี้ละค่ะปังที่สุดสําหรับเรานะคะแต่ละคนจะมีวันเกิดที่แตกต่างกันเลือกสีที่ใช่วันเกิดสําหรับเรานะคะจะได้หนุนดวงการเงินของเราและเลือกสีที่เรารู้สึกชอบความรู้สึกของเราสําคัญมากๆค่ะตามศาสตร์แห่งการเงินนะคะความรู้สึกก็คือจิตใต้สํานึกของเราของมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็คือจิตเหนือสํานึกวันนี้เราอยากให้ของมงคลมาช่วยเราอ่ะอยากให้เรามีชีวิตดีขึ้นในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภก็ต้องใช้ความรู้สึขขสก,ส you know สสกของ เราเป็นตัวเลือกค่ะเลือกสีที่เป็นมงคลสําหรับเราและเลือกสีที่เรารู้สึกชอบนะคะอย่างกระป๋าสตางค์ใบสีดํานี้นะคะก็ใช้ได้หล่วันเกิดมา,มากๆเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์วันอังคารวันพุธไม่ว่าจะพุธกลางวันหรือกลางคืนวันพฤหัส วันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะแนะนําเป็นกระเป๋าสตางค์ใบสีดําเลยนะคะจะเป็นสีที่หนุนดวงการเงินโชคลาภและเสน่ห์เมตตาได้ดีมากๆซึ่งพุทธคุณด้านในจะมีให้เมื่อนกันหมดนะคะหนุนการเงินโชคลาภนะเมตตามมยันนำโชคมีเครื่องรางหรือดุดเงินถ้าเป็นใบยาวสายคล้องถอดเก็บได้นะคะเพียงจะมีทั้งกระเป๋าสตางค์ใบยาวและกระเป๋าสตางค์ใบสั้นนะคะรุ่นนี้เป็นใบยาวนะคะ